ียวคลื่นที่เห็นอยู่นี้คือปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดพิเศษในจีนเพราะเป็นคลื่นยักษ์ที่เกิดในแม่น้ำเฉียนถังที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์จากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและปีนี้คาดว่าช่วงเวลาที่คลื่นจะสวยงามที่สุดคือวันที่27ถึง30กันยายนเบื้องต้นทางการจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยเตรียมพร้อมรับมือประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาเพราะมักมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากปรากฏการณ์นี้หลายคนต่อปีเนื่องจากคลื่นอาจซัดสูงกว่าปกติและประชาชนบางส่วนอาจไม่ฟังคำเตือนเข้าไปรอชมคลื่นในจุดที่เป็นอันตราย